ครับสวัสดีครับวันนี้นี่ก็เกิดจะมารีวิวตัว Amlord 300B นะครับว่าภายนอกนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากที่เอาตัวเวอร์เนียร์วัดนะครับด้านบนเป็นแผ่นอลูมิเนียมชุบอันโดไดซ์หนา6มิล นะครับส่วนด้านล่างหนาประมาณ2มิล ครับแล้วก็โดยรอบนั้นเป็นไม้นะครับขึ้นลูกทั้งชิ้นครับสำหรับหม้อแปลงครับเป็นหม้อแปลงขนาดใหญ่แล้วก็โช๊คอยู่ด้านหลังครับพร้อมกับหม้อแปลงเอาพุทธขนาดใหญ่เหมือนกันครับ2ลูกก็ตามมาด้วยหลอดเรคทิฟายครับเป็นหลอดชูกวงนะครับเบอร์5U4ครับต่อมาครับหลอดพาวเวอร์ใช้หลอดนกยุงทองหรือว่า PSW นะครับเป็นไฮไฟซีรีส์นะครับ 300B นะครับแมตต์แพร์จากโรงงานครับหลอดได้แล้วก็หลอดปรีครับโดยในส่วนของหลอดได้ครับเป็นหลอด PSW นะครับนกยุงทองซึ่งเป็น UK ซีรีส์นะครับไม่ใช่ไฮไฟซีรีส์นะครับเป็น UK ซีรีส์6 SN7 ครับแล้วก็หลอดปรีเป็นหลอดรัสเซียครับ OTK ครับหรือว่า6 SN7 นั่นเองครับด้านบนก็เป็นปุ่มวอลลุ่มเป็นอลูมิเนียมชุบอันโดไดซ์เหมือนกันนะครับสำหรับเพดด้านบนนั้นเป็นอลูมิเนียมทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามตัดกับบอดี้ที่เป็นไม้ครับมาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างครับว่าใช้วัสดุอะไรกันบ้างครับอันดับแรกนะครับปลั๊ก IEC นะครับพร้อมสวิตช์แล้วก็มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับ EMI ภายในขั้ว RCA ครับเป็นขั้ว RCA ชุบโรเดียมนะครับสำหรับขั้วลำโพงสามารถต่อลำโพงแบบ8โอห์ม4โอห์มได้ครับเป็นขั้วลำโพงชุบโรเดียมเช่นกันนะครับครับด้านหลังก็ยิงเลเซอร์ไว้ที่ตัวเนื้อไม้เลยนะครับให้รู้ว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างครับครับขอบคุณครับ